สวัสดีครับพวกกับผมบอมสกีโฟนะครับผมในคลิปนี้เนี่ยเรามาทายนักเตะกัน20คน20ข้อเหมือนเดิมต่อเนื่องจากคลิปก่อนหน้านี้นะฮะที่ผมได้ทำคลิปทายนักเตะในโจทย์ที่ว่านักเตะเล่นให้กับสโมสรอะไรบ้างในชีวิตค้าแข่งของเขานะครับผมหลายคนชอบมากนะแต่ว่าหลายคนได้20ข้อหมดเลยบอกว่าง่ายมากนะครับคลิปนี้ก็เลยทำต่อเนื่องเป็น EP ที่2นะครับแต่ต้องบอกนะฮะว่ายากกว่าเดิมนะครับไม่ได้ง่ายเหมือนครั้งก่อนนะครับผมแต่ก็คงไม่ได้แบบใจร้ายเอานักเตะโนเนมมาทายนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยครับข้อที่1เนี่ยอาจจะง่ายๆก่อนนะครับให้คนที่ไม่เคยเล่นนะครับดูว่ากติกาการเล่นเป็นยังไงนะครับผมมีทั้งหมด20ข้อนะแล้วใครทายได้กี่ข้อก็จำไว้นะครับแล้วก็มาคอมเมนต์บอกกันนะครับว่า20ข้อเนี่ยได้ทั้งหมดถูกต้องกี่ข้อนะครับข้อที่1ไปครับอันนี้คือผมจะขึ้นโลโก้สโมสรนักเตะมาให้นะครับผมแล้วเรามาทายกันว่านักเตะคนนี้คือใครมีเวลาให้10วินาทีในแต่ละข้อนะครับผมปัจจุบันเล่นให้กับปารีสแซงต์แชร์แมงนะก่อนเล่นให้กับปารีสก็เล่นให้กับแมนยูริมาลิกเขาคืออังเคลดิมาเรียนั่นเองนะครับผมเล่นให้กับลาโซริโอเซนทรัลนะครับเบนฟิก้าริมาลิกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ปัจจุบันก็ PSG นะครับผมก็ประมาณนี้กติกามีประมาณนี้นะครับผมก็จะขึ้นโลโก้มาให้แบบนี้นะฮะและให้เราทายนักเตะนะว่าคนนี้เนี่ยคือใครก่อนหมดเวลา10วินาทีนะครับที่สำคัญนะครับซื่อสัตย์กับตัวเองนะฮะแล้วเรามาดูกันว่า20ข้อ20คนเนี่ยใครจะได้เท่าไหร่นะครับข้อที่1หวังว่าคิดว่าน่าจะทุกคนน่าจะถูกหมดแล้วนะครับน่าจะไม่ได้ยากนะครับแต่มันจะค่อยๆยากขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราไปต่อข้อที่2กันเลยไปครับผมจะไม่ได้แบบผมอาจจะมีใบ้ให้บางข้อนะครับว่าโลโก้สโมสรนั้นคืออะไรนะครับแต่หลักๆก็ดูกันเอานะฮะว่าให้ดูว่าปัจจุบันเนี่ยเขาเล่นให้กับอะไรนะฮะปัจจุบันเล่นกับแมนยูอย่างข้อนี้นะครับก่อนให้แมนยูเชลซีเขาคือเนมันยามาติสนั่นเองครับผมเล่นให้กับเชลซีแล้วก็ย้ายไปเบนฟิก้านะแล้วก็กลับมาเล่นให้กับเชลซีใหม่และปัจจุบันนะครับผมเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะข้อที่2ก็ยังไม่ยากใช่ไหมฮะยังไม่ยากเนาะเพื่อให้คนทุกคนเนี่ยเข้าใจกติกาประมาณนี้นะฮะประมาณนี้นะซื่อสัตย์กับตัวเองนะครับข้อที่3ครับต่อไปดูโลโก้กันเองนะครับ10วินาทีนะครับเคล็ดลับก็คือให้ดูสโมสรปัจจุบันนะครับอย่างข้อนี้เขาเล่นให้กับยูเวนตุสอยู่ก่อนเล่นให้กับยูเวนตุสนะครับเล่นให้กับลิเวอร์พูลเอ็มเลชานั่นเองนะครับผมเล่นให้กับบาเยิร์นนะครับแล้วก็บาเยิร์นเลเวอร์คูเซ่นนะครับย้ายไปลิเวอร์พูลแล้วก็ปัจจุบันเล่นกับยูเวนตุสนะครับประมาณนี้ข้อ3ก็ยังไม่ยากใช่ไหมฮะต่อไปข้อที่4จะเริ่มยากขึ้นยากขึ้นเรื่อยๆนะไปครับโลโก้สโมสรอะไรรู้จักกันหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเริ่มมีโลโก้ภาษาจีนขึ้นมาครับแต่มีเคยเล่นให้กับเชลซีหลายๆคนน่าจะนึกออกแล้วหลายๆคนน่าจะนึกออกนะฮะเขาก็คือออสการ์ครับท่านผู้ชมโอ้โหเมื่อก่อนนี่ดังมากกับเชลซีนะเล่นให้กับอินเตอร์เนชั่นแนลนะฮะอันนี้ไม่ใช่อินเตอร์มิลานนะเป็น SC International นะครับแล้วก็ย้ายมาเชลซีดังโด่งดังกับเชลซีนะฮะปัจจุบันเล่นให้กับเซี่ยงไฮ้เนาะสโมสรในจีนนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะ4ข้อผ่านไปนะครับผมน่าจะมีคนเต็มอยู่แล้วล่ะต่อไปข้อที่5ครับดูโลโก้ให้ดีครับมีทั้งหมด5สโมสรเนาะเอ้ย6สโมสรครับแล้ว50วินาทีปัจจุบันเล่นให้กับ AC มิลานมีเล่นให้กับลิเวอร์พูลด้วยครับในช่วงหนึ่งนะฮะนึกให้ดีๆครับ AC มิลานเคยเล่นกับลิเวอร์พูลคือใครเขาก็คือซูโซ่ครับผมเริ่มต้นฟุตบอลเนี่ยฟุตบอลนักฟุตบอลอาชีพกับลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็อาร์เมเนียเนี่ยยืมตัวไปนะครับแล้วก็กลับมาลิเวอร์พูลนะแล้วก็เอซิมิลานซื้อตัวไปนะครับผมระหว่างนั้นช่วงนั้นก็จะมีเจนัวเนาะยืมตัวไปแล้วก็ปัจจุบันเล่นให้กับเอซิมิลานเป็นหลักแล้วนะครับเขาคือซูโซ่นั่นเองนะครับผมต่อไปข้อที่6ครับจำไว้นะใครได้กี่ข้อแล้วนะครับคำใบ้ของเรามีแค่4สโมสรครับปัจจุบันเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้10วินาทีเหมือนเดิมครับผมนึกออกนึกให้ดีๆแมนซิตี้เนี่ยปัจจุบันมีใครบ้างแล้วก็ใครเคยเล่นให้กับสโมสรอะไรบ้างเบนจามินแมนดี้ครับผมก็เล่นให้กับเลอเฮิร์ฟนะครับผมโอลิมปิกบักเซยโมนาโกนะครับแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็อยู่ในระดับกลางๆเนาะยังไม่ยากมากนะครับยังไม่ยากมากหลายๆคนบอกว่าเอ้ยยังง่ายอยู่เลยนะฮะข้อต่อไปเลยครับมีเอเวอร์ตันนะปัจจุบันอาร์เซนอลครับปัจจุบันเล่นอาร์เซนอลนึกให้ดีว่านักเตะอาร์เซนอลมีใครบ้างที่เคยเล่นให้กับสโมสรก่อนหน้านี้บาเลนเซียเอเวอร์ตันอีกอันนึงไม่รู้ถ้าเกิดคำไม่รู้สโกดันมุตาฟี่ครับผมเคยเล่นให้กับเอเวอร์ตันนะย้ายไปซัมโดเรียนะครับแล้วก็วาเลนเซียและปัจจุบันก็อาร์เซนอลนะครับผม
7ข้อผ่านไปนะครับ7ข้อผ่านไปเริ่มแบบว่ามีคนยังเริ่มมีคนผิดบ้างแล้วล่ะนะครับต่อไปข้อที่8ครับโลโก้สโมสรอาจจะไม่คุ้นดูโลโก้ที่คุ้นๆตานะครับผมอาจจะไม่ได้บอกหมดนะฮะปัจจุบันก็เป็น FC ปอร์โตเขาคือใครครับเขาก็คือเปเป้ครับผมเขาเคยเล่นเขาเริ่มต้นฟุตบอลเนี่ยเป็นฟุตบอลอาชีพเนี่ยเล่นให้กับมาริติโมนะครับผมแล้วก็ย้ายมาโปโตนะแล้วก็โด่งดังกับลิเวอร์ลิกนะครับแล้วก็ย้ายไปบิซิตัสนะครับปัจจุบันก็กลับมาเล่นให้กับ SC ปอร์โตเหมือนเดิมนะครับผมเปเป้นะฮะปัจจุบันก็อายุ35-36แล้วเนาะต่อไปข้อที่9ครับไปฮะคำใบ้ของเรามีแค่3โลโก้เท่านั้นเองโลโก้สุดท้ายเป็นสโมสรลาซิโอครับผมลาซิโอใครไม่ค่อยดูเกาโชซีเนียร์เนี่ยอาจจะแบบยากแล้วล่ะเขาก็คือเซเจมิลินโซวิชซาวิชครับผมมิลินโควิชซาวิชนะเคยเล่นให้กับอันนี้มันชื่อมันอ่านว่าอะไรอ่ะวอฟโดวอฟโวดีน่านะฮะแล้วก็เก้งนะครับแล้วก็ลาซิโอผมว่าเริ่มยากแล้วใช่ไหมเริ่มยากแล้วใช่ไหมมาไปลีกที่บางคนไม่ค่อยดูอาจจะไม่ค่อยรู้จักนักเตะนะครับผมเรียกสั้นๆว่าซาวิชนะครับในเพจนี่ก็คือเรียกซาวิชนั่นเองนะครับผมต่อไปข้อที่10ครับไปมีก็คำใบ้3โลโก้เหมือนเดิมครับไอตัว N นี่คือนาโปลีนะฮะท่านผู้ชมก็มีนาโปลีสมมุติเป็นสโมสรปัจจุบันนะฮะเขาคือใครครับหมดเวลาเขาคือคาริดิวคูลิบารีนั่นเองนะครับผมคูลิบารีเนี่ยเขาเล่นให้กับเมสนะครับแล้วก็เก้งนะฮะแล้วปัจจุบันเล่นกับนาโปลีนะฮะมาดังกับมานาโปลีนะครับผมโอเคเป็นเซนเตอร์แบ็กที่แบบเก่งมากๆในเพสนะฮะโอเคครับต่อไปข้อที่11ไปครับคำใบ้ของเรา3โลโก้เหมือนเดิมนะครับไอ้รูปไก่นี่คือทอตแนมฮอตสเปอร์นะฮะปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับปัจจุบันเล่นให้กับทอตแนมฮอตสเปอร์นึกให้ดีๆใครย้ายมาจากปารีสแซงต์แชร์แมงเขาคือลูคัสโมล่านั่นเองนะครับผมก็เคยเล่นให้กับซาโปโรนะครับผมแล้วก็ปารีสแซงต์แชร์แมงแล้วปัจจุบันให้กับทอตแนมฮอตสเปอร์นะฮะผมว่าหลายคนเริ่มยังแต่ว่ายังมีคนที่แบบยังถูกหมดทั้งหมดอยู่อ่ะนะครับใครที่แบบคอบอลจริงนะครับดูบอลจริงนะนึกออกนะครับผมโอเคครับต่อไปข้อที่12คำใบ้ของเรา3โลโก้เหมือนเดิมครับปัจจุบันเล่นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับโมนาโคแล้วก็เบนฟิก้าเขาก็คือเบอร์นาร์โดซินวาครับผมเพลย์เมเกอร์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะปัจจุบันนะครับก่อนเล่นให้กับแมนเชสเตอร์เนี่ยเขาเล่นให้กับโมนาโคนะครับแล้วก็เบนฟิก้านะครับผม12ผ่านไปแล้วนะครับผมเลยครึ่งทางมาแล้วนะต่อไปข้อที่13ครับผมไป10วินาทีเหมือนเดิมสโมสรปัจจุบันบาร์เซโลน่าปึ๊บเขาก็คือเฟงกี้เดยองครับผมเฟงกี้เดยองนะเดยองปัจจุบันเนี่ยย้ายไปเล่นให้กับบาร์เซโลน่าอย่างเป็นทางการแล้วนะครับผมด้วยค่าตัว75ล้านปอนด์นะฮะก็เล่นให้กับสโมสรอะไรวิลเลม2นะครับแล้วก็อาร์เอ็กซ์อัมสเตอร์ดัมนะฮะแล้วก็FC Barcelona เป็นสโมสรปัจจุบันแล้วเรียบร้อยนะครับผมก็คลิปเราอัปเดตนะอย่างที่บอกนะอัปเดตนะครับอัปเดตล่าสุดวันที่22นี้เลยนะครับ22มิถุนายน2019นะครับใครติดตามข่าวก็น่าจะรู้นะฮะน่าจะได้เปรียบคนอื่นนะครับผมต่อไปข้อที่14ไปฮะคำใบ้ของเรา3สโมสรเหมือนเดิมครับปัจจุบันคือ AS Roma นะฮะ AS Roma นะครับไอ้รูปอันกลางนี่คืออะไรอะโลโก้เขาคือคอนทัสมานูลัสครับผมโอ้โหนี่ของโรม่านะครับก็ AEKA10 นะครับโอลิมปิกอสนะครับแล้วก็ปัจจุบันคือโรม่านะครับผมผมว่าบางคนนึกไม่ออกก็ล่ะนะฮะบางคนอาจจะไม่รู้จักหรือรู้จักอ่ะแต่ไม่รู้ว่าเขาเคยเล่นให้กับสโมสรอะไรบ้างนะฮะเริ่มผิดบ้างแล้วนะครับผมซื่อสัตย์กับตัวเองนะจำไว้นะครับว่าผิดกี่ข้อถูกกี่ข้อนะครับยังเหลืออีก6ข้อครับไปข้อต่อไปครับ15นะฮะบาเยิร์นดอร์ทมุนด์บาเยิร์นดอร์ทมุนด์เฮ้ยสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาคือใครครับคือใครเล่นให้กับสโมสร2สโมสรเท่านั้นหมดเวลาเขาคือแม็กทูเมลนั่นเองครับผมแม็กทูเมลนะก็ปัจจุบันถ้าใครดูข่าวนะตอนนี้เนี่ย
ดอทมุนนะครับผมซื้อตัวกลับไปแล้วนะฮะด้วยค่าตัว33ล้านปอนด์จากบาเยิร์นมิวนิกนะครับในชีวิตค้าแข่งเนี่ยเขาเริ่มต้นกับบาเยิร์นมิวนิกก่อนนะครับแล้วก็ไปเติบโตนะฮะไปแบบว่าเริ่มแบบมีชื่อเสียงกับดอทมุนนะบอริสดอทมุนนะครับผมแล้วก็บาเยิร์นซื้อตัวมานะครับผมเมื่อประมาณสัก2ปีที่แล้วนะแล้วก็ประมาณ 2-3 ปีที่แล้วแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยดอทมุนซื้อตัวกลับไปแล้วเนี่ยนี่เป็นข่าวฮือฮาเลยนะครับผมเขาใช้คำว่าอะไรนะreturn of the sun of the sun อะไรนะ return of the lost sun return of the lost sun ก็คือการกลับมาของลูกชายที่สูญเสียไปอะไรประมาณนี้นะเขาใช้คำนี้นะครับผมโอเคอันนี้ใครยังไม่ได้ติดตามข่าวนะแมทูเมลย้ายกลับไปดอทมุนแล้วนะครับโอเคต่อไปข้อที่16นะครับไปเลยฮะเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆนะครับเฮ้ยโลโก้สโมสรอะไรอ่ะบางคนไม่รู้จักเฮ้ยมีแมนซิตี้ด้วยนิดนึงมีแมนซิตี้ด้วยนึกให้ออกครับแต่ว่าไม่ใช่แมนซิตี้แล้วปัจจุบันสโมสรอะไรใครเขาคือใครเขาคือบูซองคอมพานีครับผมบูซองคอมพานีนะไอสโมสรแรกก็คืออันเดเลสนะครับผมเขาเติบโตเขาเล่นฟุตบอลเป็นเยาวชนกับอันเดเลสนะแล้วก็ย้ายไปฮัมบูร์กนะครับแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ซื้อมานะแล้วปัจจุบันนะครับจบฤดูกาลล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อแมนซิตี้ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกเนี่ยเขาก็ไม่ได้เล่นให้กับแมนซิตี้แล้วนะครับเขาย้ายออกจากแมนซิตี้แล้วนะครับเขากลับไปเล่นให้กับอันเดเลสนะครับสโมสรที่ดั้งเดิมที่เขาเติบโตมานะฮะแต่ว่าเขาเป็นเขาไปเล่นในฐานะผู้เล่นแล้วก็ผู้จัดการทีมด้วยไปในตัวเลยนะครับผมเป็นทั้งผู้จัดการทีมเป็นทั้งนักเตะด้วยนะครับกลับไปที่อันเดเลสเรียบร้อยแล้วนะบางคนอาจจะนึกไม่ออกนะครับผมต่อไปข้อที่17ครับคำใบ้ของเรามี4โลโก้สโมสรเหมือนเดิมสโมสรปัจจุบันคือเรอัลมาดริดครับผมเรอัลมาดริดนึกให้ออกเรอัลมาดริดใครซื้อตัวมาหรือเปล่าใครซื้อตัวมาใหม่ไหมในฤดูกาลนี้หมดเวลาครับเขาคือลูก้าโยวิชครับผมลูก้าโยวิชนะก็ตอนนี้เนี่ยซื้อตัวมาจากเบนฟิก้าเรียบร้อยแล้วนะก่อนอื่นเขาเล่นเริ่มต้นเขาเล่นให้กับเลสเตอร์เบลเกตนะครับแล้วก็ย้ายมาเบนฟิก้านะครับแล้วก็ลูกการที่แล้วเนี่ยเล่นให้กับแฟรงก์เฟิร์ตนะยืมตัวไปนะครับแล้วก็ตอนนี้เรอัลมาดริดนะครับผมซื้อตัวมาเรียบร้อยแล้ว60ล้านไม่ใช่ล้านปอนด์ท่านผู้ชมหน่วยเป็นยูโรนะ60ล้านยูโรนะฮะนักเตะก่อนหน้านี้ก็หน่วยเป็นล้านยูโรนะผมต้องขออภัยด้วยที่บอกล้านปอนด์นะเป็นล้านยูโรนะครับผมอันนี้60ล้านยูโรนะโอเคลูก้าโยวิชนะครับผมคนที่17นะครับต่อไปคนที่18นะฮะบอกว่ายากนะครับยากเรื่อยๆนะครับผมต่อไปครับเฮ้ยคำใบ้ของเรา6สโมสรนะผู้ชมสโมสรปัจจุบันยูเวนตุสก่อนเล่นให้กับยูเวนตุสคืออาร์เซนอลครับเคยเล่นให้กับอาร์เซนอล2รอบเหรอเขาคือใครหมดเวลาปัจจุบันอาร์ลอแรมซี่นะครับผมย้ายไปให้เล่นย้ายไปยูเวนตุสเรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าเกิดใครที่ติดตามข่าวนะอย่างที่บอกเนี่ยที่ผมมาทำคลิปคือการย้ายที่เป็นออฟฟิเชียลคือการย้ายอย่างเป็นทางการแล้วนะฮะไม่เอาแบบว่าข่าวไปจีบจะย้ายแน่ๆหรืออะไรอันนี้คือแบบย้ายแน่ๆย้ายแล้วนะครับผมเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วชูเสื้อแล้วนะถึงเอามาทำคลิปนะครับผมเขาเริ่มกับคาร์ดิฟฟ์ซิตี้นะแล้วก็มาเล่นให้กับอาร์เซนอลระหว่างนั้นเนี่ยระหว่างที่อยู่อาร์เซนอลเนี่ยก็มีช่วงหนึ่งที่ปล่อยให้นอตติงแฮมฟอร์เรสต์ยืมตัวไปนะครับแล้วก็คาร์ดิฟก็ยืมตัวไปนะแล้วก็กลับมาเล่นให้กับอาร์เซนอลนะครับเป็นหลักนะครับแล้วก็ปัจจุบันในปีนี้นะครับก็ย้ายไปกับยูเวนตุสเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวก็จะมีผลเนี่ยตลาดนักเตะเปิดนะครับก็ซื้อทำการซื้อล่วงหน้าไว้นะครับต่อไป2ข้อสุดท้ายครับ2ข้อสุดท้ายนะไปครับบอกแล้วยากเฮ้ยนี่คืออะไรท่านผู้ชมสโมสรเยอะมากมีแมนยูด้วยมีเชลซีด้วย10วินาทีเนื้อให้ออกครับเล่นให้กับหลายสโมสรมากโอ้โหเยอะมากท่านผู้ชมนึกออกไหมหมดเวลาเขาก็คือลามาเดลฟังเกาครับผมหลายคนน่าจะนึกออกนะพอเห็นแมนยูกับเชลซีน่าจะนึกออกเลยนะครับผมโอ้โหนี่นักเตะพเนจรมากนะครับผมเล่นให้กับอะไรเนี่ยแลนโกลอสบาโบยาคานะครับหรือว่าเพจนะฮะแล้วก็ย้ายไป FC Porto นะฮะไอเลติโกมาดริดนะครับแล้วก็เอสโมโนโคนะครับผมเอสโมโนโคนะแล้วก็แมนยูยืมตัวมานะครับต่อมาก็เชลซียืมตัวต่อนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็กลับไปเล่นให้กับโมโนโคเหมือนเดิมนะครับข้อที่19นะฮะหลายคนอาจจะนึกไม่ออกนะครับผมแต่ว่าเห็นแมนยูกับเชลซีหลายคนน่าจะนึกออกอยู่แล้วล่ะนะครับต่อไปข้อที่20ข้อสุดท้ายครับต้องเป็นข้อไคลแม็กซ์แล้วไปครับปึ้ง
Racing Club อะไรเนี่ย Chelsea แล้วก็โลโก้อะไรอันสุดท้ายคือ Dortmund นะผู้ชมปัจจุบัน Dortmund นะฮะ10วินาทีเหมือนเดิมครับนึกออกครับหมดเวลาเขาก็คือ Torgen Azar ครับผมเป็นน้องชายของ Eden Azar นะครับน้องชายนะพี่น้อง3พี่น้องมันจะมี Azar อีกคนนึงนะฮะ3พี่น้องเนี่ยคือเป็นนักฟุตบอลหมดเลยนะครับแต่ว่า Eden Azar เนี่ยดังที่สุดนะครับ Torgen Azar นะปัจจุบันเนี่ยย้ายไปเล่นให้กับบริษัทดอทมุนนะครับผมเพิ่งซื้อตัวไปนะครับผม 25.5 ล้านยูโรนะฮะก็เล่นกับเล้งนะครับผมแล้วก็เชลซีนะแล้วก็ยืมตัวไปนะครับผมทางด้านสโมสรวาเลเกมใช่ไหมแล้วก็มิชเชนกัดบักนะครับผมเมื่อเรารู้จักเขาเนี่ยส่วนใหญ่รู้จักเขาจากการเล่นให้กับมิชเชนกัดบักนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยดอทมุนซื้อขาดนะครับผมซื้อขาดมาเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคจบ20ข้อครับผมใครได้กี่ข้อคอมเมนต์บอกหน่อยนะฮะว่าได้กี่ข้อซื่อสัตย์กับตัวเองนะครับผมอย่าโกหกนะฮะเราก็ถ่ายกันสนุกไม่มีอะไรอยู่แล้วเนาะครับผมหวังว่าคงจะสนุกกันนะครับผมใครได้กี่ข้อคอมเมนต์บอกด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะทำคลิปแบบนี้สนุกกันต่อไปนะครับถ้าใครเพิ่งเข้ามาชมช่องนะครับอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะแล้วยอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ